สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า The Last House on the Left หนังเล่าเรื่องของครอบครัวสุขสันต์ที่มาพักผ่อนกันที่บ้านหลังสุดท้ายซ้ายมือแต่มารีที่เป็นลูกสาวน่ะก็ไปเที่ยวกับเพื่อนและขากลับก็เจอกับนักโทษแหกคุกกระทำชำเราทำให้พ่อและก็แม่น่ะสาบานว่าจะล้างแค้นพวกนั้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเบื่อกันไหมเวลาฟังเดอะโกสต์ดูสปอยหนังแล้วมีโฆษณามากวนใจหรือกำลังฟังเพลงฟินๆก็มีโฆษณามาแทรกขัดจังหวะผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69 บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209 บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดหน้าจอขณะเล่นได้ด้วยใช้เมลตัวเองก็สมัครได้สามารถต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music ในราคา129 บาทไปเลยฟรีๆสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงแค่ใช้ ID Line หรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าและถ้าหากเพื่อนๆบอกว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอย1ลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาททุกๆเดือนรับประกันโดยแอดมินอ้วนน้อยไม่มีหลอกตาแน่นอนแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ชายคนหนึ่งที่จอดรถแถวริมทะเลสาบก่อนจะเปิดรับสุนัขที่มีชื่อว่าเคซี่ซึ่งเป็นหมาของเจ้าของบ้านหลังนั้นขึ้นรถเขามาส่งจดหมายบ้านของมารีอยู่พอดีและก็เป็นจังหวะที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่ตัดมาที่2 สามีภรรยาจอนกับเอสเตลพ่อแม่ของมารีที่กำลังนั่งคุยกันในห้องรับแขกพอได้คุยกันสักพักมารีก็เตรียมตัวมันจะไปข้างนอกจนจอนที่เป็นพ่อเดาได้เลยว่าจะต้องไปหาเพื่อนที่มีชื่อว่าฟิลลิสแน่ๆแต่พ่อแม่ของเธอก็ทักว่าทำไมต้องโนบราเธอก็เลยตอบว่ามันคือเทรนก่อนที่พ่อจะส่งสร้อยให้เป็นของขวัญครบรอบ17 ปีกับเธอภายในป่าติดทะเลสาบฟิลิสซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกับมารีก็เที่ยวเล่นกันตามทะเลสาบด้วยกันพอทั้งสองเดินมาเที่ยวแถวน้ำตกฟิลิสก็หยิบขวดไวน์ที่ซ่อนตามซอกหินมาอวดเธอซึ่งทั้งสองคนก็ไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานอีกทั้งพ่อแม่ของทั้งสองบ้านก็อนุญาตให้ทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกันระหว่างทางที่สองสาวเดินทางไปยังเมืองพวกเธอก็ได้ยินข่าวรายงานวิทยุเกี่ยวกับเรื่องของกรุตนักโทษคดีที่แหกคุกซึ่งก็มีจูเนียร์ลูกชายขี้ยาที่ขึ้นชื่อเรื่องติดพงขาวกับเฟรดรวมถึงยังมีผู้หญิงคนหนึ่งในแก๊งที่มีชื่อว่าเซดี้ที่เป็นพวกชอบดูความซาดิสและก็เป็นพวกโรคจิตแต่ว่าสองสาวก็ยังคงคุยกันในรถอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่ทันระวังว่าเรื่องร้ายๆจะมาถึงอีกด้านหนึ่งขณะที่ข่าวกำลังแถลงการทางวิทยุก็เผยให้เราได้เห็นกรูทที่กำลังนั่งขัดปืนของตัวเองอยู่โดยที่มีเซดี้กำลังทำสวยในห้องน้ำกรูทก็ยังคงหัวเราะอย่างชอบใจเพราะว่าตำรวจห่วยแตกซะไม่มีในขณะเดียวกันจูเนียก็มากับเพื่อนอีกคนหนึ่งหลังจากที่พวกเขาปุ้นเสร็จทางฝั่งจูเนียก็มาหาเซดี้พร้อมกับส่งเบียร์กระป๋องให้กับเธอดื่มจากนั้นเธอก็เล่นเพลินเอาหน้าของจูเนียจุ่มกับน้ำก่อนที่กรูทจะเดินมาเห็นแล้วก็ลากจูเนียออกมาพร้อมกับถามว่าพวกเองเล่นอะไรกันต่อมาคอนเสิร์ตก็จะเริ่มขึ้นแล้วมารีกับฟิลิสก็แวะซื้อไอติมทานเป็นจังหวะที่พวกเธอได้เห็นจูเนียร์ขณะที่เขาพยายามซื้อกัญชาจากนั้นเขาก็ชักชวนสองสาวไปที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งพวกเขาก็พักอยู่ใกล้ๆเมื่อสองสาวเข้ามาในห้องก็พบว่าคนของเขาทรงเอกันทุกคนแต่ละคนไม่น่าไว้ใจเลยทั้งยาทั้งพฤติกรรมที่ดูเหมือนโจรมากกว่าเป็นคนดีด้านฟิลิสก็พยายามจะเลี่ยงและก็พามารีหนีแต่ว่าก็โดนพวกนั้นชักมีดขู่และไม่นานพวกเธอก็ถูกขืนใจโดยที่มีเซดี้ช่วยผสมโรงด้วยขณะเดียวกันทางฝั่งของจอนกับเอสเตลก็ช่วยกันจัดบ้านเพื่อจะเป็นปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ลูกสาวโดยที่ไม่รู้เลยว่าเรื่องร้ายได้เกิดขึ้นกับลูกสาวแล้วจนเอสเตลเริ่มใจเขาไม่ดีเรื่องลูกที่ไม่เห็นวี่แววว่าเธอจะกลับมาบ้านสักทีเช้าวันรุ่งขึ้นพวกกรูทก็ขับรถไปที่ทะเลสาบเมื่อรถนั้นเริ่มสตาร์ทไม่ติดจูเนียร์เลยต้องลงมาดูแล้วก็บอกว่าหม้อน้ำในรถนั้นหมดเขาลืมเติมให้จนโดนกรูทตบกระโหลกเขาให้ทางฝั่งของจอนแล้วก็เอสเตลร้อนใจเรื่องมารีมากก็เลยแจ้งความกับแนมเพอซึ่งเขาก็ขอเบาะแสของพวกเธอเอสเตลเลยบอกว่าลูกสาวไม่กลับบ้านตั้งแต่เมื่อวานแล้วทั้งที่เมื่อวานเป็นวันเกิดของเธอรวมถึงฟิลิสด้วยทางฝั่งของผู้ช่วยนามเพอที่มีชื่อว่าแฮร์รี่ก็บอกว่าหายไปอย่างนี้ไม่ได้แค่หายไปจากคอนเสิร์ตอย่างเดียวส่วนนายอำเภอก็บอกกับจอนว่าถ้าหากได้ความคืบหน้าเรื่องมารีจะแจ้งให้ทราบเป็นเวลาเดียวกันกับที่พวกกรูทลากมารีและก็ฟิลิสลงมาจากท้ายรถซึ่งทั้งสองคนก็ถูกจับมัดปิดปากไว้ก่อนจะลากทั้งคู่เข้าไปในป่าซึ่งก็เป็นโซนแถวบ้านของมารีพอดีแต่ฟิลิสก็ขัดขืนและก็กัดไปที่มือของกรูทพอเฟรดเดินไปอีกฟากหนึ่งก็ทำให้มารีจำหน้าบ้านของเธอได้เธอก็เลยหาทางเอาชีวิตรอดพอพวกมันลากสองสาวเข้าไปในป่าก็เป็นจังหวะที่นายอำเภอกับแฮร์รี่มาเจอรถตู้ของกรูทอยู่หน้าตู้จดหมายที่บ้านของมารีพอดี แต่พวกเขาก็ขับรถออกไปเพราะว่าไม่เห็นเจ้าของรถอยู่แถวนั้นทางฝั่งของฟริสก็ชักมีดจ่อไปที่หน้าของฟิลิสอย่างคนโรคจิตโดยที่มีพวกที่เหลือเนี่ยช่วยทรมานเธอรูธนั้นบีบให้เธอทำตามคำสั่งด้วยการบังคับให้ฉี่ใส่กางเกงยีนของเธอเพื่อแลกกับการสูบกัญชาจากปากเขาแต่ว่าฟิลิสก็ไม่ยอมเฟรดก็เลยนำมีดมาปาดตามตัวของมารีอีกทั้งเซดี้เนี่ยก็ยังคอยตะโกนสั่งให้ฟิลิสทำตลอดเวลาจากนั้นมันก็บังคับให้มารีและก็ฟิลิสจูบต่อหน้าพวกมันพร้อมกับถอดเสื้อผ้าของสองสาวนั้นออกไปท่ามกลางเสียงขำอย่างสะใจของพวกรูธและก็เฟรดที่กำลังถือมีดขู่พวกเธออยู่โดยที่ไม่สนเสียงร้องไห้แสนทรมานของพวกเธอเลยอีกด้านหนึ่งนายอำเภอก็ปรึกษากับแฮร์รี่แต่ว่าทั้งสองคนกลับคว้าน้ำเหลวพอนายอำเภอสงสัยว่ารถที่จอดหน้าบ้านของมารีเป็นของใครทำให้นึกถึงรูธที่แหกคุกขึ้นมาพอดีทางฝั่งของฟิลิสก็พยายามขอร้องเฟรดว่าอย่าทำร้ายมารีเลยเธอพยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจของพวกโจรลักพาตัวเฟรดก็เลยตอบตกลงแต่มันก็ชักมีดขู่จากนั้นฟิลิสก็กระซิบข้างหูอย่างระวังตัวและก็บอกให้มารีได้ไปขอความช่วยเหลือจากภายนอกจากนั้นฟิลิสก็เล่นเกมหมาป่าจับลูกแกะกับรูธเซดี้และก็เฟรดเพื่อจะเปิดทางให้มารีรีบหนีไปอีกทั้งเฟรดก็ยังคงสนุกที่ได้เล่นเกมแบบนี้ด้วยส่วนมารีก็พยายามโน้มน้าวใจจูเนียร์โดยการให้สร้อยคอกับเขาและก็เรียกสร้อยเส้นนั้นว่าวิลโลเพื่อจะเป็นการติดสินบนแต่ว่าจูเนียร์ก็ดูท่าทางจะไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่หลังจากที่เล่นเกมหมาป่าจับลูกแกะจนเหนื่อยหอบระหว่างทางฟิลิสก็บังเอิญพบกับสุสานเก่าในป่าจากนั้นเธอก็พลาดท่าที่พวกรูธเห็นเธอก่อนจะโดนเฟรดแทงเข้าข้างหลังฟิลิสพยายามกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดและก่อนที่เธอจะตายเธอก็ได้ถุยน้ำลายที่มีแต่เลือดใส่หน้าเฟรดจากนั้นรูธกับเซดี้ก็ล็อกตัวเธอและก็ปล่อยให้เฟรดกระโซกฟิลิสอย่างสะใจในเวลาต่อมาพวกนายอำเภอกับแฮร์รี่ก็มาถึงที่เกิดเหตุซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พวกมันกำลังตามมารีแต่ว่าเธอก็ไม่รอดเพราะว่าพวกรูธกลับมาซะก่อนพร้อมกับมือของฟิลิสแต่ละคนก็มาในสภาพที่โชกเลือดทำให้มารีถึงกับช็อกใจสลายจากนั้นพวกมันก็ขืนใจมารีอย่างโหดร้ายหลังจากที่เธอถูกขืนใจเธอก็เดินไปที่ทะเลสาบเหมือนกับคนเสียสติรูธก็เลยนำปืนมายิงเธอจนตกทะเลสาบไปทางฝั่งของนายอำเภอก็พยายามจะหาเบาะแสจากคนส่งไก่ซึ่งก็อยู่ละแวกนั้นแต่ก็ไม่ได้ข่าวคราวเลยหลังจากที่ผู้ยี่ผู้ยำมารีเสร็จพวกมันก็ล้างตัวแถวทะเลก่อนที่พวกมันจะปลอมตัวไปยังบ้านหลังหนึ่งและก็ตีเนียนทำเป็นว่ามาขายทั่วบ้านให้กับสองสามีภรรยาคู่นี้ทั้งสองคนก็รีบรับพวกมันเข้าบ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าพอมันเข้าไปในบ้านสักพักพวกมันก็เจอกับภาพถ่ายของมารีซึ่งก็เป็นสาวที่พวกมันเพิ่งทำร้ายไปต่อมาจูเนียร์ที่กำลังเสี้ยนเฮโรอีนก็เป็นจังหวะที่เอสเตลเข้าไปในห้องน้ำและก็เลยเห็นสร้อยคอที่มันใส่ซึ่งก็เป็นของขวัญที่ให้กับมารีรวมถึงเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดและก็ซุบซิบกันเรื่องที่ทำร้ายมารีกับฟิลิสที่ทะเลสาบนั่นเลยทำให้เอสเตลและก็สามีของเธอวิ่งเข้าไปในป่าซึ่งนั่นก็ทำให้เขาได้เจอกับสภาพของมารีที่เกือบปางตายนั่นเลยทำให้จอนกับเอสเตลตัดสินใจจะแก้แค้นคนที่ทำกับลูกของพวกเขาในคืนนั้นเฟรดก็ฝันว่าพวกเขาถูกสองสามีภรรยานั้นจัดการซึ่งสองสามีภรรยาคู่นี้เป็นหมอทั้งคู่และนั่นก็ทำให้มันเริ่มระแวงก่อนใครส่วนทางฝั่งของจอนก็เตรียมห้องสำหรับเชื่อพวกมันโดยเฉพาะโดยการเตรียมทุกอย่างในห้องใต้ดินและก็เป็นจังหวะเดียวกันที่เฟรดตีสนิทกับเอสเตลเพื่อจะปล่อยให้จอนเตรียมตัวเล่นงานพวกมันอย่างเต็มที่จากนั้นเธอก็ล่อเฟรดมาที่ทะเลสาบด้วยการบัดมือไขว้หลังซึ่งเฟรดก็ไม่เข้าใจว่าเธอจะเล่นอะไรและเธอก็ชวนมันทำเอาเราซิกทางฝั่งของกรูดกับเซดี้ก็ได้ยินเสียงของเฟรดเลยจะเข้าไปช่วยพอมันเปิดไฟก็เจอกับจอนชักปืนขู่แต่ว่ากรูดก็ทำท่าเหมือนจะไม่กลัวแถมก็ยังพูดยั่วจอนแบบไม่สนใจก็เลยถูกเขายิงขู่ไปหลายนัดจนมันเริ่มผวาในขณะที่กรูดกำลังจะหนีเอาตัวรอดมันก็ถูกกับดักที่เขาวางไว้รอบบ้านก่อนจะเผชิญหน้ากันจอนแค้นมากที่มันทำกับลูกสาวก็เลยเข้าไปตะลุมบอลถึงแรงคนแก่จะสู้ไม่ได้แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมแพ้ในขณะเดียวกันจูเนียร์ก็ยิงเพื่อจะขวางทางไม่ให้กรูดทำร้ายจอนซึ่งจูเนียร์ก็ยิงแบบผิดๆถูกๆด้วยความที่จูเนียร์ขี้กลัวแบบสุดๆชายระเบิดสมองของตัวเองจนตายต่อหน้าต่อตาจังหวะนั้นจอนเลยนำเลื่อยไฟฟ้าเข้ามาจัดการกับพวกมันครูที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกลับวิ่งหางจกตูดทางฝั่งของเซดี้เห็นท่าทีไม่ดีเลยจะวิ่งหนีแต่ว่าก็ถูกเอสเตลเช็คบินซะก่อนทางฝั่งของครูก็สู้กับเลื่อยไฟฟ้าของจอนมันพยายามจะเหนียวชีวิตรอดแต่สุดท้ายก็เสร็จคุณพ่อจอนอย่างราบคาบและทันใดนั้นแนมเพื่อนก็เข้ามาห้ามจอนแต่ว่าก็ช้าไปเพราะว่าจอนได้ส่งครูไปเฝ้ารากมะม่วงเรียบร้อยแล้วทางฝั่งของเซดี้ก็หนีเอาชีวิตรอดจากคุณแม่จนสุดท้ายเธอก็โดนบาดทาของคุณแม่สอยจนจมน้ำไปจากนั้นเธอก็วิ่งมากอดกับจอนที่ร่างเขามีแต่เลือดนายอำเภอกับแฮร์รี่ก็มาถึงที่เกิดเหตุด้วยความสลดใจแฮร์รี่ที่เห็นท่าทีจอนเย็นลงก็เลยยึดเลื่อยไฟฟ้าไปและสีหน้าของเขาก็สลดใจไม่แพ้กันถ้าหากเขาติดตามคดีนี้ให้ไวกว่านี้จอนกับเอสเตลก็คงจะไม่มาสารเตี้ยกับพวกคนชั่วจนตายคาบ้านแบบนี้เพื่อลูกและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้มีเวอร์ชันรีเมคในปี 2009 แต่เวอร์ชันนี้จะแตกต่างออกไปแล้วก็โหดกว่าเวอร์ชัน 2009 เพราะเนื่องจากนี่เป็นเวอร์ชันต้นฉบับนะครับ จนถูกแบนในประเทศอังกฤษออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ส่วนในอเมริกาเนี่ยจัดอยู่ในหนังเรท R ซึ่งก็เป็นหนังที่เยาวชนไม่สามารถดูได้อีกทั้งโจรในเรื่องก็เป็นพ่อลูกกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่อำมหิตมากๆแถมตัวหนังก็ยังสอนคนได้ดีว่าเวลาจะไปไหนอย่าไปกันเองกับคนที่ไม่น่าไว้ใจเด็ดขาดเพราะว่าอาชญากรรมมันใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดสมัยนี้เนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าใครมาดีใครมาร้ายอย่างน้อยเนี่ยก็ให้คิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังอย่าลืมว่าคนอื่นเนี่ยหาใครมาแทนก็ได้แต่ว่าคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีอะไรชดเชยกันได้เลยและสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยกระทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้ 5.9 คะแนนส่วนทางฝั่งเมื่อคืนเน่านะครับ Rotten Tomatoes เนี่ยได้ไป 65% และถ้าหากใครชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากดูหนังที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บอ้วนน้อยซอย1เว็บที่รวบรวมหนังโหดหนังสยองขวัญหนังหายากมากมายจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณดูในที่เดียวด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD พร้อมซับไตเติลภาษาไทยทุกเรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มไม่มีโฆษณากวนใจสนใจสมัครได้เลยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปครับ